สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการเซตเกตเวย์แบบไม่ใช้วอล์กนะครับตามที่เพื่อนๆเรียกร้องเข้ามานะครับแต่ตัวกล่องเนี่ยต้องใช้รุ่น ML1 AD นะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นตัวที่ผลิตเจนที่2ด้วยนะครับก็คือดูวันที่ประมาณเนี้ยครับผลิตเดือนมิถุนาปี20เนี่ยใช้งานได้เลยครับวิธีเซตก็เซตกับเครื่องวิวมือถือของจีนทั่วไปครับตั้งความถี่ให้ตรงกันทั้งคู่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ช่อง80วิธีเซตนะครับเราเข้าไปที่เครื่องมือครับเราก็เข้ามาที่ตัวเลือกครับมาที่การควบคุมครับขอชัดๆเลยครับให้ติ๊กตรงคำที่มันเขียนว่ากดเพื่อคุยนะครับค่า default ก็จะมาเป็น F7 นะครับวิธีเซตกล้องง่ายๆครับตั้งค่าครับแล้วก็กด PTT นะครับมันจะเจอคำว่า C Media นะครับทีนี้เราก็เอาเมาส์มาคลิกที่ตรงตั้งค่านี้อีกทีนะครับมันจะขึ้น C บวก C บวกก็ยังไม่พอครับให้มากด Enter อีก1ทีครับแล้วทีนี้เราก็กด Apply ครับจะเป็นอันว่าใช้ได้ครับมาทดลองกันครับอันนี้จากวิทยุสื่อสารนะครับทดสอบ1 2 3 4 5นี่เป็น COS เรียบร้อยแล้วครับไม่ใช้ Walk ครับอันนี้เดี๋ยวจากสมาร์ทโฟนไปวิทยุนะครับตรงนี้ลูกค้าก็ถามมาเหมือนกันครับว่าทางเราใช้วอล์กหรือเปล่าก็ทดสอบยังไงดีถึงจะให้รู้ว่ามันไม่ได้ใช้วอล์กเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมลดเสียงที่วิทยุไว้ก่อนแล้วกันแล้ว PTT เราลองมาดูว่ามันขึ้นที่ X ไหมขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมหยุดโพสก่อนโอเคถ้าเป็นวอล์กเนี่ยถ้าเราหยุดพูดระดับเนี่ยมันตัดไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาดูซีวาว่ามันเร็วขนาดไหนเดี๋ยวลองปล่อยดูนะครับพอเราปล่อยคีย์มันก็ตัดทันทีเลยเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับโอเคทีนี้ลองด้านวิดีโออีกหนึ่งครั้งครับทดสอบ1 2 3เดี๋ยวลดวอลลุ่มหน่อยครับโอเคอันนี้เป็น COS แน่นอนครับไม่ใช่วอล์กแน่นอนครับสังเกตที่หน้าจอครับผมปล่อยยีนะครับโอเคลองกดอีกครั้งนะครับทีนี้มาลองจุดสำคัญเลยเรานับดูว่าเสียงขาดหรือไม่1 2 3 1 2 3อีกครั้งนะครับ1 2 3 1 2 3โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ